ศาลแขวงกรุงโตเกียวมีคำตัดสินว่าผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของ Samsung ไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรของ Apple ทำให้ Samsung ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยตามที่ Apple เรียกร้อง 1,270,000 ดอลลาร์แต่ Apple ยังมีเวลา30วันเพื่อยื่นอุทธรณ์ Apple ได้ยื่นฟ้อง Samsung ต่อศาลญี่ปุ่นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยกล่าวหาว่าเทคโนโลยีที่ใช้ใน Samsung Galaxy S Samsung Galaxy S2 และ Samsung แท็บเล็ตลอกเลียนแบบเทคโนโลยีของ Appleในการย้ายไฟล์เพลงและวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ไปยังสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้คำตัดสินครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับ Samsung หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศาลในสหรัฐตัดสินว่า Samsung ละเมิดสิทธิบัตรซอฟต์แวร์และการออกแบบที่ใช้ใน iPad และ iPhone ของ Apple รวม6ใน7สิทธิบัตรและสั่งให้จ่ายค่าเสียหายแก่ Apple 1,050 ล้านดอลลาร์หรือราว 32,000 ล้านบาทนอกจากนี้ Appleได้ยื่นขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Samsung ที่ลอกเลียนสิทธิบัตรในตลาดสหรัฐด้วยและก่อนหน้านั้นไม่กี่วันศาลเกาหลีใต้ตัดสินว่าทั้ง Samsung และ Apple ต่างละเมิดสิทธิบัตรซึ่งกันและกันพร้อมทั้งสั่งให้จ่ายเงินค่าเสียหายจำนวนไม่กี่หมื่นดอลลาร์สหรัฐ